สวัสดี TikTok ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่กดเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับภาพยนตร์ไทยระดับตำนานหรือภาพยนตร์ไทยที่มีความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดและในช่วงปี90หรือปี1990ภาพยนตร์ฮอลลีวูดมักจะมาฉายในบ้านเราแล้วทำเงินเป็นกอบเป็นกำซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์ไทยก็ไม่ยอมน้อยหน้าทางฝั่งตะวันตกหรือภาพยนตร์ต่างประเทศด้วยการบิดเรื่องราวจากภาพยนตร์ที่มีความเป็นยุคปัจจุบันทีนี้ย้อนไปล้านปีแสงในยุคของไดโนเสาร์หรือยุคจูราสสิกภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ภาคต่อซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าภาพยนตร์ไทยจะมีภาพยนตร์แนวนี้ออกมาให้เราได้ชมกันแต่ก็ต้องขอชื่นชมทางทีมงานที่มีความพยายามที่จะสร้างภาคต่อให้แตกต่างออกไปและเป็นจักรวาลเดียวกันภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ไปหามาสะสมในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องฉลุยหินคนไข่สุดขอบโลกในปีพ.ศ. 2537หรือปี1994ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของการตามหาน้ำบริสุทธิ์ของชนเผ่าหนึ่งในยุคหินที่มีหัวหน้าชนเผ่าผู้เผด็จการซึ่งหัวหน้าเผ่าคนนี้มักจะใช้ลูกบ้านไปหาน้ำบริสุทธิ์มาให้ตัวเองดื่มมาเก็บไว้คนเดียวแต่ก็มีหนึ่งในชนเผ่าก้องหรือป๋องก้องเขามีความคิดที่แตกต่างกับคนในชนเผ่าซึ่งเขามีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาที่ไม่เห็นด้วยกับเผด็จการของหัวหน้าเผ่าก็เป็นหน้าที่ของป๋องหรือก้องที่จะต้องยืนหยัดหาพลพรรคสมัครพรรคพวกเพื่อที่จะมาต่อต้านหัวหน้าเผ่าจอมช่อชนคนนี้ให้ได้และต้องสืบหาความจริงให้รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของหัวหน้าเผ่าคนนี้ต้องการอะไรเมื่อหัวหน้าชนเผ่าจับได้ว่าก้องกำลังมีแผนอะไรบางอย่างที่จะล้มล้างตัวเองจึงเนรเทศก้องออกจากชนเผ่าก้องจึงเล่ร่อนไปกับเพื่อนร่วมทางที่ยังศรัทธาในตัวก้องโดยการเดินทางครั้งนี้พวกเขาผจญภัยพบอุปสรรคต่างๆมากมายอย่างเช่นไดโนเสาร์เผ่าหินแปลกหน้าคอยขัดขวางการตามหาน้ำของก้องเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องฉลุยหินคนไข่สุดขอบโลกก็คงจะเป็นเรื่องราวที่หลุดโลกที่ทางผู้กำกับตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นหนังอีพิกในแบบฉบับของไทยความพยายามของทีมผู้สร้างต้องหาโลเคชั่นกันใช้เวลาในการหาโลเคชั่นเนี่ยนานมากนานเป็นปีกันเลยทีเดียวกว่าจะได้โลเคชั่นดีๆมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้จากภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์วัยรุ่นในยุค80-90สู่ภาพยนตร์หลุดโลกสู่ภาพยนตร์ยุคหินที่น่ารับชมและการลงทุนที่มหาศาลในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้การสร้างไดโนเสาร์ด้วยการทำสต็อปโมชั่นซึ่งใช้เวลานานมากกว่าจะได้แต่ละซีนแต่ละคัตแต่ละฉากและภาษาในภาพยนตร์เรื่องนี้เราต้องอ่านซับตลอดเพราะใช้ภาษายุคหินนี่แหละครับคือความพยายามของผู้สร้างและผู้กำกับผมขอชื่นชมทีมงานครับภาพยนตร์เรื่องฉลุยหินคนไข่สุดขอบโลกในปีพ.ศ. 2537หรือปี1994นำแสดงโดยเอ็มสุรศักดิ์วงไทยจันจิลาจูบแจ้งสุภกรอุดมชัยและร่วมด้วยส.อัสนะจินดากำกับการแสดงโดยอังเคิลอดิเรกวัตรลีลาขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการดูหนังฟังเพลงแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักหลีกหนีความวุ่นวายแล้วมาเปิด Talk About Movie ชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ